ประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายในวาระรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในรอบเดือนมกราคมถึงมีนาคม2563ผมกราบขอบคุณผ่านท่านประธานไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองวิษณุเครืองามที่ได้เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีมาร่วมนำเสนอความคืบหน้าในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เคยทักท้วงไว้ขอบคุณคณะกรรมการปฏิรูปขอบคุณทางสภาพัฒน์นะครับที่เป็นเลขาของการดำเนินการการปฏิรูปประเทศท่านประธานที่เคารพครับวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาผมเองได้รับมอบหมายจากฝ่ายค้านทั้งหมดนะครับ212คนให้เป็นผู้อภิปรายนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับคณะกรรมการปฏิรูปและก็ทางสำนักงานเลขาของคณะกรรมการปฏิรูปว่าพวกเราฝ่ายค้านเราขออนุญาตที่จะไม่ร่วมพิจารณารับทราบรายงานเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเป็นมติครับแล้วมอบให้ผมได้มานำเสนอถ้าพวกเราก็ออกจากห้องประชุมไปวันที่10สื่อมวลชนได้ลงข่าวคำให้สัมภาษณ์ของท่านรองนายกรัฐมนตรีพิษณุเครืองามบอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่มีผลอะไรเพราะเพียงแต่รับทราบก็รับทราบก็มีข้อเสนอแนะอะไรก็บอกมารัฐบาลก็ทำไปตามหน้าที่ท่านนายกครับจากคำพูดนั้นจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเราเองมีความปรารถนาดีนะครับการแสดงออกของฝ่ายค้านเพียงต้องการจะบอกว่าในสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับการปฏิรูปประเทศเลยเราเลยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่ก็เปล่าประโยชน์ครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรครั้งนี้ฝ่ายค้านเลยบอกว่างั้นพวกเราก็ใช้โอกาสนี้บอกกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยในทางที่ดีขึ้นนะครับคำว่าเปลี่ยนแปลงประเทศในทางที่ดีขึ้นคือปฏิรูปครับแต่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยๆไปเป็นการปรับปรุงให้เหมาะสมให้มันดีขึ้นเขาจะได้ใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนผ่านช่องทางอื่นว่าการปฏิรูปประเทศตามสิ่งที่คณะรัฐมนตรีตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้ดำเนินการนั้นมันเป็นอย่างไรผมขอบคุณสมาชิกหลายท่านนะครับพวกเราฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยแม้จะถูกแบ่งเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่ความเห็นพวกเราตรงกันครับหลายท่านพูดไปเนี่ยก็จะได้โกรธฝ่ายนิติบัญญัติครับมันเป็นความเห็นเชิงความคาดหวังอย่างสูงยิ่งเช่นท่านดร.กนกต้องอ่านต้องเอ่ยนามท่านเกียรติสิทธิอมรท่านณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณนะครับบอกตัวชี้วัดมา5ข้อนี่ผมอึ้งเลยนะครับบานบอสบ่อนบาปบริหารตัวชี้วัดชัดเจนบันทึกไว้ในสภาแห่งนี้ท่านประธานครับผมเนี่ยด้วยความเห็นใจฮะโดยเฉพาะทางสภาพัฒน์ท่านเป็นเหมือนอะไรที่จะรองรับทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศนี้การชุมนุมเรียกร้องของนักเรียนนักศึกษาของประชาชนของเยาวชนบอกให้สภาพัฒน์ไปรับฟังสิเพราะนั้นกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่สภาพัฒน์ผมเห็นใจมากโดยเฉพาะเรื่องปฏิรูปประเทศท่านประธานครับวิธีคิดก็ผิดแล้วเพราะนั้นความคาดหวังของสภาแห่งนี้เลยไม่เกิดประโยชน์ใดๆการปฏิรูปมันหมายถึงการค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้นเลิกใช้ได้แล้วครับถ้าเราจะคาดหวังกับการพัฒนาประเทศนี้บ้านเมืองนี้ให้มันดีขึ้นเนี่ยผมว่าคำนี้อย่าได้ใช้เลยครับผมฝังใจคำนี้มากคณะปฏิวัติไม่ใช้ใช้คณะปฏิรูปประเทศแล้วพวกเราก็ใช้กันมาอย่างนั้นตลอดมาไม่เกิดประโยชน์อะไรครับและที่สำคัญการปฏิรูปมันหมายถึงกระบวนการการปฏิบัติที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นผ
ผมถามว่ากระบวนการยุติธรรมมันดีขึ้นอย่างไรอ่ะอะไรมันไม่ดีคณะกรรมการมีผู้บอกเหรอครับว่าไม่ดีท่านถืออำนาจหน้าที่มาบอกว่าอันนี้ไม่ดีแต่สิ่งที่คนนำสู่ปฏิบัติไม่ได้บอกกับท่านเองอ่ะมันจะไปรูปประเทศได้ยังไงครับปฏิรูปการเมืองดูฝุ่นและหยดน้ำผมตั้งใจมากครับเปิดดูให้7นาทีฮะฝุ่นและหยดน้ำฝุ่นและหยดน้ำที่กสทช.ทำให้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ด้วยความเคารพครับท่านบอกว่าการปรับปรุงรายงานครั้งนี้เนี่ยท่านบอกว่าจะปรับปรุงแบบรายงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและให้แสดงการดำเนินงานที่มีลักษณะพัฒนาการพัฒนาจากเดิมและเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิรูปเน้นมิใช่งานประจำปกติเวลาท่านนำเสนอมามันเป็นงานปกติทั้งนั้นเลยมันเป็นงานปกติครับท่านอย่าปฏิเสธดิครับว่าคือท่านมาหลอกเราว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่เวลาเอาจริงเนี่ยมันคือการปกติผมมาดูคำนิยามยังไงเอาใจช่วยท่านเนี่ยมันก็คืองานปกติแต่ทำให้ไม่ดีขึ้นด้วยกระบวนการอะไรอ่ะคือขนาดนี้ผมว่าพวกเราหลงทิศหลงทางกันหมดนะครับถ้าปฏิรูปเนี่ยใช้กับหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานเนี่ยผมจะไม่ว่าอะไรมันวัดผลสัมฤทธิ์ได้เลยปฏิรูประบบสักระบบหนึ่งผมไม่ว่าอะไรครับเช่นระบบราชการที่ท่านพูดถึงเนี่ยแต่นี่ท่านบอกปฏิรูปประเทศออกมา12ด้าน13ด้านแต่ละด้านยกตัวอย่างมา1ชิ้นงานถามมันเกิดเป็นการปฏิรูปประเทศเหรอฮะผมดูรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนมาเนี่ยหมวด16นะครับวางเป้าหมายไว้ชัดเจนพยายามตามหาบางอย่างตอบคำถามเช่นปรับปรุงให้มีการช่วยเหลือในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเมื่อวานพูดถึงครับเขียนบางเรื่องเนี่ยดูเหมือนชัดบางเรื่องเนี่ยไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยมันตอบอะไรไม่ได้เลยมันตอบอะไรไม่ได้เลยคณะกรรมการชุดนี้นะครับถ้าท่านไปทำแผนแล้วเนี่ยเพิ่งตั้งประธานกรรมการแต่ละด้านด้วยท่านทำแผนแล้วเนี่ยผมเคยถามหน้าสภาแห่งนี้ว่าแผนที่ท่านทำมามันอยู่ไหนอ่ะพวกผมควรจะรู้ว่าแผนคืออะไรและจะนำแผนนั้นสู่การปฏิบัติอย่างไรใครทำไม่คาดหวังหรอกครับว่ามันจะเลิศเลยแต่ว่าอยากรู้กระบวนการการปฏิรูปมันด้วยความเคารพครับท่านประธานครับของเราเองเนี่ยด้วยความเห็นใจครับในครั้งต่อไปพวกเรามาเนี่ยพวกเราก็จะพูดอย่างนี้จะพูดอย่างนี้ครับแต่ท่านกระดกบอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้ในครั้งต่อไปก็จะไม่ขอพูดอีกก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายค้านต้องพิจารณาครับถ้ามากลับมาอย่างเดิมอย่างนี้นะครับฝ่ายค้านก็บอกว่าขออนุญาตไม่พูดได้เสียเวลาไม่ได้เจ็บคอครับแต่เสียศักดิ์ศรีฝ่ายนิติบัญญัติที่เราทำงานตรวจสอบซึ่งกันและกันช่วยกันผลักดันบริหารจะทำอะไรก็ทำไปถ้าคุณคิดว่ามันดี okay. ไม่ต้องมาฝ่ายผ่านฝ่ายบริหาร mm-hmm. เหมือนกับตรายางที่ท่านบอกว่าจะยังไงก็ได้ผ่านสภานิติบัญญัติมาแล้วข้อสังเกตข้อเสนอแนะเราครับท่านนายผมนิดเดียวจบละฮะ ผมอ่านด้วยความเคารพท่านท่านผมขีดเส้นใต้ไว้หน้าที่8 4.2.2 ครับความเห็นของสภาผู้แทนราษฎรรายงานของท่านเนี่ยนะครับผมอ่านเลยท่านจะคิดยังไงฮะในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่1ทับ2563รองประธานสภาคนที่1วงเล็บนายชวนหลีกภัยผิดพลาดถึงขนาดนี้เลยฮะนายชวนหลีกภัยรองประธานสภาคนที่1เขาเป็นประธานรัฐสภาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรครับโอเคแล้วผิดพลาดทางด้านการทำเอกสารแต่ท่านเอาความเห็นของสภาผู้แทนราษฎรไปเขียนพวกผมพูดไปไม่รู้กี่ปากครับไม่ได้ปรากฏอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ความเห็นกันต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านวิรัตครับเชิญครับ